ต่อไปเชิญน้องบุญพินไพรค่ะกราบเคารพอาจารย์หมอเขียวดร.เจมิสเตอร์เจิร์นที่เคารพอย่างยิ่งกราบครูรุและพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้หนูชื่อเด็กหญิงพิชภัทรเซลิมชื่อเล่นชื่อน้องบุญพินไพรอายุ13ปีอยู่ชั้นม.1กำลังศึกษาเป็นนักเรียนวิชารามพักสมทบวันนี้หนูจะมาส่งการบ้านค่ะคือเมื่อกี้ไอ้เกเรมาบอกว่าโอ้ยยกมือเมื่อยจังเลยแล้วก็จะเรียนแล้วเกเรหนุ่มก็มาเกเรหนุ่มมันบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องอีกถ้าส่งการบ้านนั่นแล้วหนูก็บอกว่าไอ้เกเรแกไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่เลยแกเรียนของแกไปเถอะแล้วหนูก็ได้ไอ้เกเรไปยังห้องแสดงแล้วหนูก็มีห้องสีเขียวแล้วใจหนูก็เป็นสุขภาพจบแล้วค่ะค่ะน้องบุญน้องบุญมีห้องแดงไว้ขังกิเลสนะคะน้องบุญส่งไปได้โดยง่ายเลยนะฟังดูเวลาน้องบุญมาส่งกิเลสนะคะน้องบุญไม่ได้ไปหากิเลสไกลเลยค่ะหากิเลสตอนที่มานั่งรอนี่แหละนะคะก็จะมีกิเลสมาเพ่นพ่านให้จับมาส่งเป็นการบ้านนะคะยินดีกับน้องบุญที่ขจัดกิเลสกำจัดกิเลสได้อย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็รู้ตัวตลอดเลยทำให้เวลากิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเขาทันนะคะแล้วเราก็จัดการกับเขาทันด้วยค่ะอาเชิญดร.ฝึกสดีค่ะนักเรียนบุญพิมพ์ไพค่ะนักเรียนบุญพิมพ์ไพคะทำไมนักเรียนบุญพิมพ์ไพเป็นภาษาให้ป้าเฉินบ่อยจังเลยทำไมวันนี้พูดเร็วๆให้พูดซ้ำอีกครั้งได้มั้ยเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยหนูขี้เกียจกูช้าค่ะเดี๋ยวมันหมดเวลาค่ะเดี๋ยวหนูก็จะไปเรียนคาบอื่นต่อค่ะโอ้จับความขี้เกียจไปขังห้องแดงกับน้องบุญได้ไหมเนี่ยได้ค่ะป้าเฉงไหนเมื่อกี้พูดอีกทีสิคะตอนหลังๆเนี่ยอะไรนะคะฟังไม่ทันค่ะจำไม่ได้แล้วสิโอเคส่งขังห้องแดงหมดแล้วจำไม่ได้แล้วโอ้นะชีวิตเราก็อยากเป็นเด็กๆอย่างนี้นะคะอะไรก็เสร็จเร็วนะคะจบแล้วจบเลยนะคะค่ะน้องบุญก็วันนี้ก็เรียนหนังสือด้วยนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับวิถีชีวิตออนไลน์ตลอดเวลาเลยนะคะอย่าลืมนะคะเรานัดกันมาชิ่งนะวันนี้เรียนปรับพื้นฐานค่ะมาร์ชิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเรียนปรับพื้นฐานทั้งวันเลยค่ะเรียนจนถึงบ่ายสามครึ่งนู่นโอเคค่ะมาร์ชิ่งไม่ได้มีกิเลสปนหรือเปล่าต้องตรวจนะเป็นการเสริมยามกับกิเลสหรือเปล่ากิเลสมาบอกว่าโอ๊ยทำไมมาร์ชิ่งนานจังเลยคนที่ปวดมาร์ชิ่งนานจังเลยไอ้กิเลสมาบอกอ๋อแสดงว่าเนี่ยมาร์ชิ่งไม่ได้หรอกนี่เป็นการสมคบกับกิเลสนะเนี่ยสงสัยน้องบุญจะเอาใจกิเลสแล้วแหละเพราะกิเลสคงยินดีเลยใช่ไหมไม่ต้องมาร์ชิ่งกิเลสมันบอกยังไงว่าไม่ต้องมาร์ชิ่งอ่ะมันบอกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่ต้องมาร์ชิ่งหรอกเพราะว่าเรียนถ้ามาร์ชิ่งไปก็ไม่ได้ผลหรอก แล้วเชื่อมันเหรอเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามาร์ชิ่งไปจะไม่ได้ผลไม่รู้ค่ะนะค่ะมีกิจกรรมนะคะก็ทำกิจกรรมตรงข้างหน้าให้ดีที่สุดนะคะน้องบุญค่ะอนุโมทนาค่ะ